ที่บ้านป่าเมี่ยงอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเป็นหมู่บ้านชุมชนค่อนข้างใหญ่ตั้งอยู่กลางหุบเขามีลำธารน,น้ำใสไหลผ่านตลอดปีพื้นที่กลางหุบเขาแห่งนี้มีฝนตกชุกแล้วก็อากาศก็หนาวจัดในฤดูหนาวชาวบ้านป่าเมี่ยงมีอาชีพหลักคือทำสวนเมี่ยงขายส่งให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งจะมารับเมี่ยงถึงที่ก็ทำให้ชาวบ้านป่าเมี่ยงทุกครัวเรือน มีรายได้พอเพียงแก่การดำรงชีพอย่างสุขสบายตามสมควรหัวหน้าชุมชนในแต่ละหมู่บ้านทั่วไปร้อยทั้งร้อยเป็นผู้ชายแต่ที่บ้านป่าเมี่ยงนี่หัวหน้าชุมชนกลับเป็นผู้หญิงวัยกลางคนชื่อโสมชาวบ้านให้การยกย่องนับถือแล้วก็เรียกเธอว่าแม่โสมกันทุกคนแม่โสมเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ว่ามีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็ยุติธรรม เธอเป็นผู้ติดต่อโดยตรงกับพ่อค้าเมี่ยงแล้วก็พยายามรักษาผลประโยชน์ของชาวป่าเมี่ยงเป็นสําคัญการที่ชาวป่าเมี่ยงให้ความรักนับถือแม่โสมโดยทั่วหน้าไม่ใช่เพราะว่าเธอเป็นผู้ติดต่อจําหน่ายเมี่ยงให้แต่เป็นเพราะอุปนิสัยใจคอของแม่โสมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่ชอบการเอารัดเอาเปรียบแล้วก็มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สูงชาวป่าเมี่ยงก็นับถือยกย่องให้เป็นหัวหน้าของพวกเขาอย่างจริงใจ บ้านป่าเมี่ยงแม่สายนี่อยู่ห่างไกลความเจริญเป็นหมู่บ้านโดดเดี่ยวกลางหุบเขาเส้นทางคมนาคมไปมาเนี่ค่อนข้างลําบากชาวบ้านป่าเมี่ยงไม่นับถือพุทธศาสนาแต่นับถือผีตามบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาเพราะว่าตลอดพื้นที่ใกล้เคียงนี้ไม่มีวัดวาอารามไม่มีพระภิกษุเข้าไปเผยแผ่พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลยการนับถือผีนี่จะต้องมีการเส้นไหว้ด้วยเครื่องบัตรพลีทั้งหลาย เพื่อสังเวยให้ผีกินแล้วก็ในทุกปีที่บ้านป่าเมี่ยงจะจัดพิธีเลี้ยงผีเป็นการใหญ่งานเลี้ยงผีนี่มีการฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นจํานวนมากรวมทั้งเครื่องดองของเมาทั้งเหล้าทั้งสาโทเป็นเครื่องเส้นการมีงานเลี้ยงผีก็เพื่อจะให้ผีอำนวยความสุขความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บพืชไร่แล้วก็สวนเมี่ยงได้ผลดี แม่สมไม่เพียงแต่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านเท่านั้นยังทำหน้าที่เป็นหมอผีประจําหมู่บ้านอีกด้วยเพราะว่ารอบรู้พิธีกรรมเกี่ยวกับผีซึ่งได้รับการถ่ายทอดสืบต่อมาจากปู่ย่าตาทวดซึ่งเป็นบรรพบุรุษวิถีชีวิตของชาวป่าเมี่ยงผูกพันเกี่ยวเนื่องกับผีหรือว่าวิญญาณชนิดแยกกันไม่ออกไม่ว่าจะเป็นการเกิดของทารกไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตก็คือการตายทุกอย่างต้องมีพิธีกรรมเกี่ยวโยงกับผีทั้งสิ้น เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องให้ผีช่วยสวนเมี่ยงและพืชไร่ไม่เจริญงอกงามก็ต้องให้ผีช่วยอีกแม้แต่การดำเนินชีวิตประจำวันก็มีการเส้นไหว้ผีในครัวเรือนทุกวันการนับถือผีของชาวบ้านป่าเมี่ยงในสายตาของคนนอกพื้นที่ดูดูไปแล้วก็เหมือนกับพวกเขาหลงงมไงไร้สาระแต่สำหรับชาวป่าเมี่ยงเองต่างรู้ดีว่าผีมีจริงหากพวกเขาไม่เส้นไหว้ หรือว่าละเลยการจัดพิธีกรรมเลี้ยงผีประจำปีปล่อยให้ผีอดอยากครึ่งโกรธปีนั้นสวนเมียงจะเกิดความเสียหายทันตาเห็นผู้คนในหมู่บ้านล้มป่วยด้วยโรคประหลาดแล้วก็มีคนล้มตายผิดปกติเหตุนี้ชาวบ้านป่าเมี่ยงจึงจำต้องยอมตกอยู่ใต้อำนาจของผีเรื่อยมากระทั่งวันหนึ่งมีพระตุดงกรรมฐานรูปหนึ่งจาริกผ่านมาปักหลดบำเพ็ญสมณธรรมในหุบเขาบ้านป่าเมียงแล้วก็ได้เข้ามาบินทบาทภายในหมู่บ้าน แม้ว่าชาวบ้านป่าเมี่ยงจะนับถือผีแต่พวกเขาก็ยังรู้จักทำบุญใส่บาตรถวายพระตาหารแก่พระทุดงในระหว่างที่พระทุดงท่านยังปักหลอดอยู่ในหุบเขาแม่โสมก็เกิดความสนใจใคร่รู้ว่าพระทุดงในพระพุทธศาสนานีมีดีอย่างไรถึงได้เข้ามาอยู่ในเขตป่าเมี่ยงโดยไม่ปรากฏว่ามีพวกผีร้ายเข้าไปรบกวนขับไล่ก็พาเพื่อนบ้านและญาติพี่น้องไปหาท่านถึงที่ปักรอด พระธุดงกรรมฐานก็ถือโอกาสเทศชี้แจงแสดงธรรมให้แม่โสมและชาวบ้านป่าเมี่ยงกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงคุณอันประเสริฐของพระรนานตรยัยได้รับรู้ถึงวิถีทางของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นรู้จักระงับกิเลสอันเลวร้ายไม่ให้ทำลายตัวเองและคนอื่นสามารถดำรงชีวิตอย่างสงบสุขมีความร่มเย็นโดยทั่วไปแม้ว่าตายไปก็ยังมีโอกาสไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่า ไม่ต้องไปเสวยความทุกข์ทรมานในนรก,กภูมิอันร,ร่าร้อนทุรนทุรายแม่สมได้ฟังพระทุดงชี้แจงแสดงธรรมให้เห็นสัจจะความจริงซึ่งไม่เคยรับรู้รับฟังมาก่อนก็เกิดความศรัทธาอย่างมั่นคงประกาศตัวเป็นพุทธมามะกะยอมรับนับถือพระรัตนตรัยแทนนับถือผีตั้งแต่นั้นมีคนศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเพราะแม่สมเพียงไม่กี่คน ชาวบ้านป่าเมี่ยงส่วนใหญ่ตลอดจนญาติพี่น้องของแม่โสมเองไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อซึ่งความเชื่อนี้ไม่มีใครบังคับให้เกิดขึ้นได้ครั้นถึงเวลาครบปีซึ่งจะต้องมีการจัดพิธีกรรมเส้นสังเวยผีเช่นที่เคยปฏิบัติมาแม่โสมก็ไม่ยอมจัดพิธีกรรมอะไรทั้งนั้นแม้ชาวบ้านจะอ้อนวอนขอร้องแม่โสมไม่ทําพิธีเส้นสังเวยผีอย่างไรแม่โสมก็ไม่ฟังเสียงไม่ยอมทําคราวนี้ก็เกิดเรื่องใหญ่ เมื่อบรรดาวิญญาณร้ายซึ่งยังหนาแน่นด้วยกิเลสไม่ได้รับเครื่องเส้นั้งเวยก็บังเกิดความโกรธแค้นเข้าสิงชาวบ้านแสดงกิร,ยกริยราเกลี้ยกล่อลราวาดเป็นที่น่าพรั่นพึงแล้วที่ร้ายยิ่งกว่าน,นั้นวิญญาณร้ายได้เข้าสิงลูกชายคนหนึ่งของแม่โสมด้วยจากคนที่ปกติธรรมดาก็กลับกลายไปเหมือนกับคนละคนมีอาการเหมือนคนป่วยหนักนอนสมอยู่กับที่นอนในตาขุ่นขวางเรียกหาอาหารสดๆข้าวๆ จะเอาไก่ต้มเอาเนื้อต้มสุกสุกดิบดิบแต่แม่สมก็ไม่ยอมใจอ่อนจัดหาอาหารซึ่งผีต้องการมาให้ผีร้ายในร่างลูกชายแผดเสียงขู่ตะคอกให้แม่สมเลิกนับถือพระรัตนตรัยไม่อย่างนั้นมันจะทำให้ลูกชายถึงตายแต่แม่สมใจเด็ดนักเมื่อแน่วแน่มั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจไม่ยอมสิโรราบทำตามที่ผีร้ายต้องการ ญาิพี่น้องและชาวบ้านต่างอ้อนวอนขอร้องให้แม่โสมหวนกลับมายอมรับนับถือผีเหมือนเดิมเถอะไม่อย่างนั้นผีมันขู่อาฆาตจะล้างผลาญทุกคนในบ้านป่าเมี่ยงนี้ให้ตายให้หมดแต่ว่าแม่โสมซึ่งเชื่อในความศรัทธาอันถูกต้องของตัวก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนใจไม่ยอมพ่ายแพ้ผีทั้งหลายอำนาจผีบ้านป่าเมี่ยงนี้น่ากลัวมากขนาดตัวแม่โสมเองถึงก็โดนผีเข้าสิงดิ้นพลาดแพรด เล่นเอาลูกหลานญาติพี่น้องก็ตื่นตะนกพรั่นพึงกันทั่วทุกตัวคนแต่ว่าผีเข้าสิงได้ไม่นานก็ต้องถอนออกไปทําให้แม่โสมเกิดกําลังใจที่จะต่อสู้กับริ์อานาจผีร้ายต่อไปพูดผีวิญญาณร้ายทําอันตรายต่อตัวแม่โสมไม่ได้แต่ลูกชายแม่โสมนี่สิไม่สามารถหลุดรอดเงื้อมเงาอันชั่วร้ายของผีที่สิงอยู่ได้เลยวิญญาณซึ่งสิงในร,ร่างของลูกชายแม่โสม พระหนึ่งจะหยามยันว่าอำนาจพระรัตนตรัยจะทำอะไรมันได้แล้วแม่สมอ็หมดปัญญาจะขับไล่วิญญาณชั่วร้ายให้ออกไปจากร่างของลูกได้แม้ว่าจะทุกข์หนักเพราะห่วงใยชีวิตลูกแต่แม่สมก็ถือสัจจะยิ่งชีวิตเมื่อประกาศตัวเป็นพุทธมามะกะแล้วแม้แต่ความตายก็ไม่สามารถทำให้แม่โสมยอมเสียสัจจะในที่สุดลูกของแม่โสมก็ถูกผีสิงจนสิ้นใจตายอย่างน่าอานาถ ลูกชายคนแรกตายไปแล้วผีร้ายก็เล่นงานลูกชายอีกคนของแม่โสมทันทีลูกชายคนนี้นอนสมมีอาการเหมือนลูกชายคนแรกซึ่งตายไปแล้วเวลานั้นแม่โสมไม่ผิดกับนั่งอยู่กลางกองไฟแห่งความทุกข์ที่เผาลนไหนจะโศกเศร้าเสียใจที่ลูกคนแรกตายจากไปไหนจะห่วงใยชีวิตลูกชายที่เหลือซึ่งกำลังตกอยู่ในอำนาจผีร้ายขณะที่แม่โสมกำลังอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์อย่างแสนสาหัส พอดีกับพระทุดงรูปเดิมก็จาริกกลับมาถึงหุบเขาบ้านป่าเมี่ยงอีกครั้งหนึ่งท่านปักหลดอยู่ห่างหมู่บ้านพอสมควรเมื่อแม่โสมรู้ว่าพระทุดงกำมาฐานมาถึงแล้วเธอก็รีบเร่งออกไปนมัสการเล่าความเป็นไปที่เกิดขึ้นในบ้านป่าเมี่ยงให้ท่านฟังโดยตลอดพระทุดงท่านก็พิจารณาแล้วท่านก็แนะนําว่าถ้าจะเอาชนะอํานาจของผีไรก็ให้ชาวบ้านป่าเมี่ยงทุกคนมารับไตรสรณคมและรับศีลให้หมด พร้อมกับปฏิบัติตัวเป็นพุทธมามะกะเสียอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งคุณพระศรีรัตนตรัตยจะปกป้องคุ้มครองให้รอดพ้นจากอำนาจของผีร้ายได้แม่โสมก็กลับมาป่าประกาศให้ชาวบ้านป่าเมี่ยงมารับไตรสร,รณคมโดยเร็วที่สุดพร้อมกับชี้ให้ทุกคนดูตัวแล้วก็ผู้ที่ยอมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะพร้อมๆกับตัวนี้ไม่มีใครสักคนที่ผีร้ายทําอันตรายได้เลยลูกชายที่ตายไปก็ดีลูกชายซึ่งกําลังถูกผีสิง อันนี้ล้วนแล้วแต่ไม่เชื่อฟังคําแนะนําของเธอผู้เป็นแม่คือไม่ยอมเลิกนับถือผีแล้วหันมานับถือพระรัตนตรยัยผลสุดท้ายถึงได้เป็นไปอย่างน่าอานาถอย่างที่ได้ประจักษ์กันแล้วคราวนี้ชาวบ้านป่าเมี่ยงเชื่อฟังคําแนะนําของแม่สมแต่โดยดีก็พากันมาประชุมเบื้องหน้าพระทุดงกรรมฐา,านจนหมดหมู่บ้านพระทุดงได้กล่าวถามชาวบ้านป่าเมี่ยงทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายว่าโยมทั้งหลาย โยมจงเลือกเอาโดยสมัครใจเถอโยมว่าโยมจะยอมตกเป็นทาสของพูดผีไปจนชั่วลูกชั่วหลานหรือว่าจะหันกลับมานับถือพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งมั่นอยู่ในความดีมีศีลมีธรรมประจําใจสืบต่อไปเช่นเดียวกันกับแม่โสมขอให้ทุกคนเลือกเอาเองชาวบ้านป่าเมี่ยงก็กล่าวพร้อมกันว่านับจากนี้ต่อไปจะขอนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่สูงสุด พระธุดองท่านก็ให้ทุกคนปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะรับไตรสรณคมแล้วก็รับศีลห้าไปปฏิบัติเป็นปกติจากนั้นท่านก็เทศแนะนําแนวทางของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนั้นให้ผลเป็นอย่างไรแล้วท่านก็แนะนําให้ทุกคนกลับไปเจริญภาวนาเป็นวัดเมื่อเจริญภาวนาเสร็จแล้วจงแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับทุกข์ขอให้พ้นทุกข์แล้วก็มีความสุขยิ่งขึ้นไป นับจากวันที่ชาวบ้านป่าเมี่ยงปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะแล้วผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะถูกผีร้ายกระทําก็ค่อยๆหายวันหายคืนส่วนลูกชายของแม่สมซึ่งถูกผีสิงปรากฏว่าวิญญาณรายถอนออกไปไม่มารบกวนรังแกอีกชาวบ้านป่าเมี่ยงเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นอัศจรรย์อย่างนี้ก็ยิ่งเพิ่มความเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแน่วแน่ เรื่องของอำนาจผีที่บ้านป่าเมี่ยงนี้ไม่ใช่ว่าผีจะหยุดอรารวาสอย่างฉับพลันทันทีก็หาไม่แม้ว่าชาวบ้านจะรับตรสรณคมปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะแล้วก็ตามก็ยังมีผีมาเข้าสิงชาวบ้านเป็นระยะระยะแต่ถ้าผีเข้าสิงใครเพียงแต่บอกว่าแม่โสมจะมาเท่านั้นวิญญาณร้ายที่เข้าสิงจะลนลานรีบถอนออกไปทันทีเวลาผีเข้าสิงชาวบ้านมีคนถามว่าเหตุไนถึงได้หวาดกลัวแม่โสมนัก ผีก็บอกว่ามันได้ยินแค่ชื่อแม่โสมนี่มันจะรู้สึกปวดร้าวที่หัวจนแทบจะระเบิดทนอยู่ต่อไปไม่ไหวผีบางตัวก็บอกว่าจะเข้าไปใกล้บ้านแม่โสมไม่ได้เลยเพราะที่บ้านแม่โสมมีแสงเจิดจ้าสว่างสวัยตลอดเวลาเข้าไปใกล้แล้วร้อนเหลือที่จะทนอนุภาพของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพนี่ยิ่งใหญ่เกินกว่าพลังเลวร้ายใดๆจะต่อต้านได้จริงๆท่านผู้ฟัง หลังจากชาวบ้านป่าเมี่ยงเลิกนับถือผีโดยเด็ดขาดแม่โสมก็เป็นหัวหน้าชักชวนชาวบ้านสร้างวัดประจำหมู่บ้านขึ้นโดยสร้างเป็นวัดสายวิปัสสนากรรมฐานและแม่โสมนับเป็นโยมอุปถักของวัดอย่างแข็งแรงโดยตลอดแม่โสมผู้นี้เป็นโยมอุปถักต์อีกผู้หนึ่งของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ แม่โสมเคยไปอาราธนานิมนต์หลวงปู่แหวนไปโปรดชาวบ้านป่าเมียงเป็นเวลานาน,านพอสมควรลุงปู่แหวนท่านเคยเล่าว่าที่ป่าเมียงแม่สายนี่อากาศมันจะหนาวมากหน้าหนาวแล้วหน้าฝนฝนก็ตกทุกแต่กรบหลวงปูน่นี่อากาศอย่างนี้มันถูกกับธาตุขันดีอยู่ที่นี่ฉันอาหารก็ฉันได้มากไม่มีอาการอึดอัดง่วงซึม เวลาภาวนาจิตก็รวมลงสู่ฐานสมาธิได้เร็วด้านจิตภาวนารู้สึกได้ผลดีเป็นสถานที่สปายะอีกที่หนึง่งพระเทระฝ่ายวิปัสนากรรมฐานผู้มีชื่อเสียงหลายรูปต่างก็เคยไปบำเพ็ญสมณธรรมที่บ้านป่าเมี่ยงอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาแล้วระหว่างที่หลวงปู่แหวนสุจินโนท่านบำเพ็ญสมณธรรมในหุบเขาบ้านป่าเมี่ยงได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับผีนี่มาเกี่ยวพันก,นกับท่านอีกเรื่องหนึ่งครับ คือพระมหาบุญอยู่วัดจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระสายปฏิบัติอีกรูปหนึ่งซึ่งมานะภาคเพียรหวังจะหลุดจากกองทุกข์ทั้งหลายให้ได้พระมหาบุญเนี่ยเคยออกทุดงมาแล้วหลายพภรษาขณะออกจาริกเพื่อวิเวกนั้นยังไม่เคยพบเหตุการณ์หวาเสียวอย่างอุกฤษเท่ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนั้นเลยมหาบุญทุดงเดียวไปถึงถ้ำดอกคำตำบลน,น้ำแพร่อำเภอพร้าว ก็ไปพักภาวนาที่นั่นเนื่องจากเห็นว่าเป็นที่สงบวิเวกแวดล้อมได้ป่าเขาแล้วก็ห่างไกลาจากหมู่บ้านชุมชนพอสมควรคืนแรกพระมหาบุญปักกลดอยู่นอกถ้ำกำลังนั่งภาวนาก็ได้ยินเสียงเสือโครง่งร้องคำรามวนเวียนอยู่ใกล้ๆความกลัวก็เกิดขึ้นจิตก็วันไหวไปกับอารมณ์ไม่สามารถจะใช้สติควบคุมจิตให้สงบลงได้ ได้ยินเสียงเสือร้องราวไหนก็นึกร่ําไปว่าถ้าเสือมันเข้ามาถึงตัวแล้วจะทํำยังไงเพราะว่าตัวเองมีแต่บริขารทุดงเท่านั้นเองจะป้องกันชีวิตจากเขี้ยวเล็บของเสือนี่คงจะไม่รอดแน่คิดกลัวอยู่อย่างเนี้ยไม่เป็นอันภาวนาตลอดคืนครั้นได้อารุณแสงเงินแสงทองสองฟ้าความกลัวซึ่งรุมเร้าทั้งคืนถึงค่อยคลายลงไปพระมหาบุญก็คิดว่าหากอยู่นอกถ้รนี่อาจจะเกิดอันตรายจากเสือได้ หากอยู่เสียในถ้ำเสือคงจะไม่ตามเข้าไปทำอันตรายดังนั้นหลังจากที่กลับจากบินทบาทแล้วก็ฉันเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปสำรวจในถ้ำดอกคำก็ปรากฏว่าเป็นถ้ำตันไม่ลึกนักพระมหาบุญก็รู้สึกเหมาะสมดีที่จะหลบภัยเสือมาอยู่เสียในถ้ำก็เลยเก็บกรดขนบริขารเอามาไว้ตรงสุดถ้ำข้างในต่างมุงกรดปูอาสนะที่นั่งภาวนาแล้วจิตใจก็เกิดมีกาลังขึ้นมา ล่วงถึงเวลากลางคืนความมืดก็ครอบคลุมไปทั่วป่าเขาลำนาวไพรความมืดและความสงัดวังเวงก็เริ่มสั่นไหวจิตใจมหาบุญอีกพระมหาบุญนั่งขัดสมาธิหลังพิงผนังถ้ำแล้วก็เริ่มปฏิบัติภาวนาสมาธิแต่จิตก็ไม่สงบเพราะว่าจิตมันตกเป็นาธาตุอารมณ์กลัวเสือเนี่ยไม่หายพอมีเสียงอะไรมากระทบหูก็คอยแต่คิดว่าเสือกำลังย่องเข้ามาจะกัดกินตัวอยู่ร่ำไป จิตก็เลยไม่ยอมเฉียดกลายลงสู่ฐานสมาธิทั้นมหาบุญลืมตาขึ้นด้วยความรู้สึกระแวงว่าเสือจะย่องเข้ามาท่านก็เกิดอาการขนพองสยองกล้าวยิ่งกว่าเห็นเสือเพราะว่าตรงปากถ้ำเวลานั้นมีอะมนุษย์ร่างสูงใหญ่ดำทะมึนยืนขวางปากถ้ำอยู่ในตาสองข้างในเหลือกลานปูดโปนถลนออกมานอกเบ้ากำลังจ้องมองมหาบุญแนวนิ่งอยู่อย่างนั้น พระมหาบุญตกอยู่ในห่วงความกลัวสุดขีดชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อนในชีวิตเนื้อตัวสั่นเทิมเหงื่อไหลจนจีวรเปียกโชกจะลุกขึ้นวิ่งหนีไปทางไหนก็หนีไม่ได้เพราะเป็นถ้ำตันนอกจากจะออกจากทางปากถ้ำแต่ว่าตรงปากถ้ำก็มีอมนุษย์นี่มาขวางอยู่เมื่อตกอยู่ในภาวะอย่างนี้พระมหาบุญก็มีทางเลือกอยู่ทางเดียวคือรวบรวมกำลังใจขม่มความกลัว ภาวนาพุทโธผิดผิดถูกถูกเป็นพลวันเพราะไม่สามารถคุมสติได้เนื่องจากอารมณ์ความกลัวมีมากกว่าพระมหาบุญรู้สึกสยดสยองอย่างยิ่งทั้งนี้เป็นเพราะหลับตาก็ยังเห็นอมนุษย์ตัวนี้ลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นพยายามจะแผ่เมตตายังไงภาพหน้ากลัวที่ตรงงานอยู่ปากถ้ำเวลานี้ก็ไม่ยอมหายไปสียทียังดีที่ว่ามันยืนเฉย เพียงแต่ยืนนิ่งขวางปากถ้ำมาไว้เท่านั้นถ้าหากว่ามันแสดงกิริยาอย่างอื่นเห็นทีพระมหาบุญคงสติแตกด้วยความกลัวสุดขีดเป็นแน่พระมหาบุญทุกทรมานด้วยความกลัวตลอดคืนจนกระทั่งใกล้รุ่งอะมนุษย์ตนดังกล่าวถึงได้หายไปคราวนี้มหาบุญลนลานรีบเก็บบริขารอย่างรวดเร็วแล้วออกไปจากถ้ำโดยไม่คิดจะย้อนกลับมาอีกแล้วพระมหาบุญหนีออกจากถ้ำดอกคําตอนที่ฟ้าเพิ่งสว่างเรื่อเรือง เดินลัดตัดดงตเตลิดเปิดเปิงไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปไม่ใช่น้อยได้อาศัยบินทบาทที่หมู่บ้านนั่นแหละก็ฉันจนเสร็จเรียบร้อยก็รีบออกเดินทางไปหาหลวงปู่แหวนที่แม่พวกเพราะว่าคิดว่าหลวงปู่แหวนจำท่านพักอยู่ที่นั่นไปถึงแม่พวกแล้วปรากฏว่าหลวงปู่แหวนไม่ได้อยู่ก็เลยจําเป็นต้องพักที่แม่พวกคืนหนึ่งตลอดคืนนั้นมาหาบุญไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนื่องจากไม่อาจจะดับอารมณ์หวาดกลัวให้หมดสิ้นลงไป หลับตาลงครั้งไหนก็จะเห็นแต่ภาพอมนุษย์ตัวนี้ตามมาหลอนตลอดเวลาได้รับความทุกข์ทรมานเพราะความหวั่นไหวในจิตใจของตัวเองตลอดคืนตอนเช้าทราบข่าวจากชาวบ้านว่าหลวงปู่แหวนท่านไปอยู่ที่บ้านป่าเมี่ยงพระมหาบุญก็รีบร้อนเดินทางไปหาหลวงปู่แหวนทันทีกระทั่งใกล้ค่ำถึงได้พบหลวงปู่แหวนก็เล่าเรื่องสยดสยองให้ฟังโดยตลอดหลวงปู่แหวนท่านก็เลยให้พักอยู่เสียด้วยกัน ภาพอามนุษย์จึงพระมหาบุญพบเห็นที่ถ้ำดอกคำคืนนั้นหลวงปู่แหวนบอกว่าเป็นเปรตเจ้าของถ้ำอยู่รักษาถ้ำมานานแล้วที่มาปรากฏร่างหลอกหลอนพระมหาบุญก็เพราะกลัวว่ามหาบุญเนี่ยจะไปยึดที่อยู่ของเขาก็แสดงร่างโดยเจตนาให้พระเกิดความกลัวพระจะได้หนีไปเสียแม้ว่าพระมหาบุญจะมาอยู่กับหลวงปู่แหวนแล้วก็ตามแต่อารมณ์อดีตซึ่งถูกความกลัวอย่างแรงกล้าครอบงำก็ไม่สามารถจะระงับได้ ภาพหลอนที่ตรึงจิตตรึงใจอยู่มันคอยแต่จะปลุดขึ้นมาตลอดเวลาหลวงปู่แหวนได้แนะนำวิธีดับความกลัวสลายภาพหลอนหลายอย่างหลายวิธีแต่ก็ไม่อาจจะช่วยมหาบุญได้เลยท่านยังหวาดกลัวเปรตตนนั้นอยู่เกือบทุกขณะจิตก็ว่าได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นพระมหาบุญก็ยังได้ขอร้องให้หลวงปู่แหวนไปส่งที่บ้านแม่หอพระด้วยเจตนาจะหนีไปพ้นจากถ้ำดอกคา หลวงปู่พยายามให้สติแกมหาบุญด้วยความสงสารแต่มหาบุญก็ยังตกอยู่ในอารมณ์อดีตเหมือนเดิมพยายามรบเร้าหลวงปู่แหวนพาไปส่งให้ได้เพราะไม่กล้าไปคนเดียวหลวงปู่แหวนทนมหาบุญรบเร้าทุกวันไม่ไหวก็ยอมพาไปส่งที่บ้านแม่หอพระท่านไปถึงบ้านแม่หอพระมหาบุญก็กลับเปลี่ยนใจบอกผมอยู่ไม่ได้อะ่ะผมอยู่ที่นี่ไม่ได้ก็ขอหลวงปู่แหวนพาไปส่งที่บ้านปง สมัยนั้นที่บ้านปงมีหลวงปู่ขาวอนาลายโยหลวงปู่พรมจิระปุญญูย و, บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นั่นหลวงปู่วงอ่าหลวงปู่พรมซึ่งทราบจริตนิสัยมหาบุญดีพอทราบเรื่องอเข้าไปเล่าให้ฟังแทนที่จะต้อนรับด้วยอัธยาศัยท่านก็บอกไปไปไป,ไป,ไปพระบ้าอะไรกลัวผีมหาผีบ้ามาที่นี่ทำไมไปพ้นถ้าไปไม่ได้คลานไปโน่นกลับไปเชียงใหม่โน่อย่ามาอยู่นี่ พระมหาบุญเจอการต้อนรับอย่างเจ็บแสบจากหลวงปู่พรมอย่างนั้นก็โกรธให้หลวงปู่แหวนพาไปส่งที่แม่ริมทันทีทั้งที่ไม่ได้พักกันเลยหลวงปู่แหวนเวทนามหาบุญก็ต้องออกย่ําเดินต่อไปอีกอันที่จริงหลวงปู่พรมท่านไม่ใช่ไรเมตตาหรือหยาบคายแต่อย่างใดแต่ท่านรู้นิสัยมหาบุญดีการที่ท่านไล่มหาบุญให้ต้องเดินต่อไปอีกก็เพื่อจะให้เกิดความเหนื่อยอ่อนกลางคืนจะได้นอนหลับสนิทเสียที เพราะมหาบุญมีอาการตาค้างแล้วเวลานั้นหลวงปู่แหวนกับมหาบุญมาถึงวัดแม่ริมมหาบุญเกินไม่ยอมอยู่วัดแม่ริมอีกจะกลับวัดเจดีย์หลวงให้ได้คราวนี้หลวงปู่แหวนบอกไม่ไปส่งอีกแล้วพระมหาบุญควรจะกลับไปอยู่วัดเจดีย์หลวงในเวียงเชียงใหม่ตามที่หลวงปู่พรหมบอกนั่นแหละถูกต้องแต่ต้องไปรูปเดียวนะเพราะว่าจะไม่ตามใจไปส่งอีกแล้วพระมหาบุญก็ต้องกลับวัดเจดีย์หลวงเพียงรูปเดียว คืนนั้นหลวงปู่แหวนก็เดินกลับมาพักที่ห้วยน้ำรินท่านเล่าว่าเป็นการเดินทางที่เหน็ดเหนื่อยทรมานจริงๆหลวงปู่แหวนได้ท่านเป็นพระที่มีเมตตาสูงมากเลยท่านผู้ฟังท่านจะลำบากลำบนยังไงท่านไม่เคยปริปากนะนอะไรที่ท่านสามารถช่วยได้ไม่ว่าเป็นพระเป็นชาวบ้านนี่ท่านช่วยทุกอย่างผู้คนทีงได้กราบไหว้เคารพนับถือหลวงปู่แหวนมามากมายชื่อเสียงของท่าน ปรากฏอยู่ในธรรมเนียบของพระที่เป็นอมะตะมาจนกระทั่งทุกวันนี้เรื่องแปลกๆที่เกิดในป่าเนี่ยท่านบุ้ฟังมีเยอะในขณะที่ป่าไม้ยังไม่หมดไปจากผืนแผ่นดินไทยเนี่ยเราก็เชื่อกันว่าในป่านี้นอกจากจะมีสัตว์ต่างๆอาศัยอยู่แล้ว ก็ยังมีพวกพูดผีปีศาจอาศัยอยู่ตามป่านั้นอีกด้วยพูดผีปีศาจท,ที่อาศัยอยู่ในป่านี่จะทําหน้าที่ดูแลคุ้มครองสัตว์เหล่านี้ให้พ้นจากการเบียดเบียนของมนุษย์ถ้ามนุษย์เข้าไปทําลายสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าโดยไม่เกรงกลัวอํานาจของพูดผีเหล่านั้นก็จะถูกพูดผีที่มีหน้าที่คุ้มครองดูแลสัตว์เนี่ยลงโทษให้ได้รับความวิบัติต่างๆและอาจจะถึงชีวิตได้นอกจาก พูดผีปีศาจจะทำหน้าที่คุ้มครองสัตว์ป่าแล้วยังทำหน้าที่ปกปักรักษาสิ่งซึ่งเป็นสมบัติที่อยู่ในป่านั้นจะเป็นสิ่งของอะไรก็ตามมนุษย์จะเข้าไปเอาสิ่งที่อยู่ในป่าออกมาจากป่าไม่ได้เลยเขาเชื่อกันว่าผีหวงและเพราะเหตุที่คนไม่กล้าไปเอาสิ่งของในป่าของมีค่าก็เลยมีมากมายล่อตาล่อใจคนอยากให้อยากได้สิ่งของเหล่านั้น จนกระทั่งต้องมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของนั่นขึ้นระหว่างคนกับผีป่าขึ้นในภายหลังเมื่อผีมีของแลกเปลี่ยนผีก็อนุญาตให้คนเข้าไปเอาของเหล่านั้นได้แต่ต้องซื่อสัตย์ต่อกันการแลกเปลี่ยนสิ่งของระหว่างมนุษย์กับผีป่านี้เกิดขึ้นมาช้านานแล้วก็ทําให้คุ้นเคยสนิทสนมกันขึ้นในภายหลังมนุษย์อยากได้อะไรจากผีป่าก็มักจะหาอาหารไปเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนอาหารที่ว่านี่ก็ไม่พ้นอาหารที่มนุษย์ชอบกินนั่นแหละ หมูไก่เป็ดไอ้ที่ขาดที่ไม่ได้คือเหล้าเมื่อประมาณหกสิบกว่าปีมาแล้วท้องที่ในอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเต็มไปด้วยป่าดงดิบเรียกว่าชาวบ้านปลูกบ้านอยู่กันกลางป่าดิบทีเดียวแหละอาชีพหลักก็คือหาของป่ามาขายการทำนานีเป็นอาชีพรองการทำนานแต่พอกินของตัวไม่ได้ทำเป็นการค้าด้วยเหตุนี้มนุษย์กับผีป่า ก็เลยไปมาหาสู่กันเสมอมาทุกครั้งที่ชาวบ้านเข้าไปหาของป่าในป่าก็จะต้องนำอาหารไปให้ผีป่ากินด้วยก็มีไก่ต้มสุกแล้วตัวหนึ่งหมูชิ้นหนึ่งอ่าเล้าขวดบางทีกลัวผีป่าจะไม่พอใจก็บอกให้เล่าหนึ่งหายบางครั้งผีป่ากินอาหารที่คนเอาไปให้ซ้ำๆซ,ำซ,ำซ,กซากซากองชักจะเบื่อก็มาเข้าฝันคนโน้นคนนี้ขอโน่นขอ,น,ขอ,น,ขอนี่ก็มี บางคราวมาเข้าฝันคนมีทองเมื่อขออย่างนี้คนก็ให้ไม่ได้เมื่อคนไม่ยอมให้ผีป่าก็จะเอามาเข้าฝันร่ำไระจะเอาคนสี่หูสี่ตาให้ได้หมอผีก็ไล่ตะเพิดไม่ให้ผีป่าเข้ามาวุ่นวายกับคนข้างในบ้าน คนมีทองก็จะได้รับความคุ้มครองจากหมอผีโดยหมอผีจะปาดรังควานให้แล้วก็ทําตะกรุดกันผีป่าไว้คล้องคอทําแค่นี้ผีป่าก็ถอยแล้วการครบค้ากับผีป่าบางครั้งก็บาดหมางกันบางครั้งก็ดีกันเอาแน่นอนไม่ได้ก็มีบ้างเหมือนกันที่ผีป่าโกรธจัดหาว่าคนไปลบหลู่ดูถูกก็ลงโทษเอาถึงตายทีเดียวการลงโทษของผีนี่ทําได้อย่างเดียวคืออยู่ๆก็ตายลงแบบไม่มีสาเหตนะุแบบที่เรียกกันว่าไหลาตายนั่นแหละ การลงโทษของผีป่าก็มักจะเกิดจากคนเราไม่เคารพยำเกรงโดยเฉพาะแล้วผีป่าชอบสงบสงเงียมไม่ชอบตลกขนองไม่ชอบร้องรำทำเพลงหากว่าไปทำในสิ่งเหล่านี้ผีป่าก็จะโกรธมากการเข้าไปหาของป่าชาวบ้านจะออกไปหากันทุกวันการหาจะแยกย้ายกันไปสุดแต่ใครจะถนัดทุกวันก็ต้องเอาอาหารไปสังเวยผีซะก่อนแล้วก็ลงมือเก็บของป่าได้ วันนั้นนางทองสุขชาวบ้านคลองงูเหา่าซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอกระบ,บินบุรีออกไปหาของป่าตามปกติก็จัดหาอาหารไปไหว้ผีป่าทุกวันนางทองสุกกินบ้างผีป่ากินบ้างเขาเรียกว่ากินด้วยกันโดยที่ไปตั้งศาลเล็กๆเ,เอาไว้ให้แห่งหนึ่งบางครั้งก็เมาเหล้าเมาทั้งผีป่าทั้งคนเนี่ยนางทองสุกกับผีป่าก็ดำเนินชีวิตติดต่อกันมานาน นางทองสุขอยากจะได้อะไรก็มาบนบานสารกล่าวผีปา่าผีป่าก็มาเข้าฝันบอกให้ไปเอาก็ทํากันอย่างเนี้ยสืบมาคือนั่นนางทองสุขก็ฝันไปว่าผีป่าได้อาศัยเกาะมากับปีกหมวกที่นางทองสุขสวมอยู่ตามมาถึงบ้านว่าจะมาอาศัยอยู่ด้วยรุ่งเช้านางทองสุขก็เล่าให้สามีฟังสามีก็ดีใจเพราะว่าผีป่ามาอยู่ด้วยนี่จะได้หาของป่าง่ายขึ้นก็จัดทําหิ้งไว้ให้ผีป่าอาศัยไว้ในห้อง และเชิญในผีป่าเข้ามาอาศัยอยู่ที่หิ่งนั้นผีป่าที่ว่าเนี้ยเป็นผีป่าผู้หญิงครับหลังจากนั้นนางทองสุกก็ตั้งคันคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงโดยลืมเรื่องที่ผีป่าขออาศัยอยู่ด้วยไม่ได้คิดว่ามันเกี่ยวกับการตั้งคันของนางแต่ก็ยังจัดอาหารเลี้ยงผีป่าเป็นประจำทุกวันนางทองสุกเลี้ยงบุตรที่คลอดมาจนเติบใหญ่อายุประมาณสักขวบถึงทุกวันลูกก็จะร้องไห้ชี้มือไปที่ ของที่นางทองสุกจัดไว้เลี้ยงผีป่าจะเอาของเหล่านั้นเมื่อไม่เอามาให้ก็ร้องไม่หยุดนางทองสุกก็ต้องตามใจพอเอาลงมาจากหิ่งลูกก็จะกินอาหารนั้นแม้กระทั่งเหล้าเหตุการณ์ก็ได้ผ่านมาตามลําดับจนลูกของนางเติบโตก็ได้ช่วยกันออกหาของป่าเรื่อยมาครั้งหนึ่งขณะที่นางทองสุกพาลูกของตัวเดินผ่านสารที่ปลูกไว้ให้ผีป่าอาศัยอยู่กลางป่านั้นลูกก็ชี้มือให้นางทองสุกดู ทั้งๆท,ที่สาลาแห่งนั้นผุพังไปหมดแล้วไม่เหลือให้เห็นคงมีแต่ต้นไม้ใหญ่เป็นที่ตั้งสารเหลืออยู่เท่านั้นโดยที่เด็กก็บอกนางทองสุขผู้เป็นแม่บอกว่านี่ไงบ้านเก่าที่เคยอยู่บ้านที่แม่ปลูกไว้ให้คราวนั้นเคยได้กินอาหารด้วยกันนางทองสุกได้ฟังลูกเล่าให้ฟังก็ขนลุกสู้หันมามองดูลูกสาวเวลานั้นลูกสาวมีอายุได้แปดขวบนางทองสุกวดุลูกหาว่าพูดเหลวไหลก็รีบพาหนีออกไปจากตรงนั้น นอกจากลูกสาวจะชี้ให้นางทองสุขดูบ้านเก่าที่เคยอาศัยแล้วลูกสาวยังชี้ให้ดูสถานที่ที่เคยพานางทองสุขไปเก็บหาของป่าตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างให้นางทองสุขดูนางทองสุขเองก็คิดว่าเป็นนิสัยของเด็กพูดเพ้อเจ้อไปตามเรื่องก็เลยไม่สนใจนานวันเข้าลูกสาวก็เติบโตขึ้นนางทองสุขก็เห็นลูกสาวพูดพร่ำอยู่คนเดียวก็ถามว่าพูดกับใคร ลูกสาวก็บอกพูดกับเพื่อนๆแล้วก็ยังชี้ให้ดูเพื่อนๆอีกว่าโน่นนี่เพื่อนมารุมล้อมเต็มไปหมดเพราะว่านานแล้วไม่เจอกันเมื่อเป็นอย่างนี้นางทองสุกก็ไม่ได้เฉลียวใจก็คอยดุลูกสาวอยู่เสมอว่าพูดส่งเดชแม้ลูกสาวจะเถียงว่าอย่างไรนางทองสุกก็ไม่เชื่อทั้งนางทองสุกก็ลืมเรื่องที่ฝันว่าผีป่ามาขออาศัยอยู่ด้วยโดยลืมนึกไปว่าลูกสาวของตัวนั้นก็คือผีป่าที่ตามมาในครั้งนั้นด้วยเหตุที่นางทองสุกคอยดุไม่ให้ลูกสาวพูดในเรื่องนี้ กลัวผีป่าที่อาศัยจะโกรธลูกสาวก็เคยพูดเปอยๆว่าจะไม่อยู่ด้วยแล้วกลับไปอยู่บ้านเดิมดีกว่านางทองสุกก็โมโหเลยตับเพิดไล่อยากจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปลูกสาวก็โกรธที่แม่ไล่ตะเพิดก็พูดว่าไม่ให้อยู่ก็จะไม่อยู่นางทองสุกกับลูกสาวก็ถกเถียงกันในเรื่องนี้เรื่อยมาไม่มีใครเฉลียวใจไม่ว่าจะเป็นนางทองสุกเองหรือว,ว่าสามีเพราะเห็นว่าเด็กก็พูดไปตามภาษาเด็กแม้ว่าลูกสาวกับแม่จะเถียงกันอยู่อย่างนี้ ลูกสาวก็ยังช่วยแม่เอาขา,าหาของป่าอยู่ตามปกติสิ่งที่ลูกสาวปฏิบัติอยู่ทุกวันก็คือจะเอาอาหารที่แม่ไปให้ผีป่ากินที่วางไว้บนหิ่งกินประจําเลยแม่จะห้ามยังไงลูกสาวก็ไม่เชื่อแม่รำคาญก็เลยปล่อยไปตามเรื่องเนื่องจากนางทองสุกมีลูกสาวคนเดียวก็เลยตามใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นที่ผิดสังเกตของชาวบ้านชาวบ้านก็กกวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา พ่อกับแม่ก็ไม่ได้สนใจก็เห็นเป็นเรื่องเรื่องปกติอยู่มาวันหนึ่งลูกสาวก็เข้าไปห,หาไปถามแม่ว่าแม่จําไม่ได้เหรอที่หนูขอมาใสา่ยอยู่ด้วยหนูเกาะปีกหมวกแม่มานางทองสุกคนหนิ่งอึง้งมองหน้าลูกสาวก็ถามว่าใครบอกเองก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าจะมาอยู่ด้วยนางทองสุกก็นั่งนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมามันหลายปีมาแล้วขณะนี้ก็สิบกว่าปีแล้วจนลืมเรื่องไปหมดแล้ว ลูกสาวเห็นแม่ชงหนก็ชี้ให้ดูนี่ไงบ้านที่แม่ทำให้หนูอยู่ก็ชี้ไปที่หิ่งที่ห้อยอยู่ข้างฝาความหลังที่เลอะเลือนไปหมดแล้วก็กระจ่างขึ้นนางทองสุกก็เลยเกิดกลัวลูกสาวเพราะมันเป็นผีป่ามาเกิดจากนั้นไม่นานลูกสาวก็ล้มเจ็บลงแล้วก็ตายไปในที่สุดก่อนจะสิ้นใจลูกสาวก็บอกว่าเพื่อนมารับกลับไปอยู่ที่ป่าอย่างเก่าแล้วนางทองสุกเกิดกลัว เลยพาสามีอบพยพหนีออกจากบ้านที่คลองอูเหาหายสาบสูญไปเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกิดขึ้นมา60สิกว่าปีแล้วครับสร้างความงงงันให้กับคนรุ่นต่อมาคบคิดว่ามันจะเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆหรือความลี้ลับต่างๆมันมักจะเกิดขึ้นในป่าดงดิบเสมอเชื่อว่าผู้ผีปีศาจคงจะหลบหนีเข้าป่าลึกไปทุกทีเพราะว่าผีป่าเนี่ยถูกคนรังแกผีป่าย่อมพ่ายแพ้ต่อเวทมนต์คาถาโดยเฉพาะแล้วผีป่ามีเพียงนามธรรมไม่มีรูป จึงปรากฏตัวออกมาให้คนเห็นไม่ได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นยังมักจะกลายเป็นไปในลักษณะนิทานซึ่งยากที่จะพิสูจน์ว่ามีความเป็นจริงแค่ไหนจะอย่างไรก็แล้วแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ผ่านไปนานแล้วก็อยากจะฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังพึงพิจารณาดูเอาเองครับว่ามันจะเป็นจริงไปได้เพียงไหนหากไม่เป็นจริงก็ให้นึกว่าเป็นนิทานสาหรับเล่าเล่นๆกันเพื่อความสนุกเพลิดเพลินก็ยังมีประโยชน์อยู่ดีนะครับ